สวัสดีครับวันนี้อยู่กับการรีวิวเบาะญี่ปุ่นนะฮะสำหรับวันนี้เรามีคิวติดตั้งเบาะญี่ปุ่นนะครับกระจกหลังบานสไลด์พัดลมบวกอินเวอร์เตอร์พร้อมกับหลังคาแครี่บอยรุ่นซีรีส์8ครับนี่ฮะให้ดูนะฮะอุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งวันนี้หลังคาซีรีส์8นะครับทำสีน้ำเงินแก้วนะฮะลูกค้าเปลี่ยนสีรถมาแล้วนะทำให้เหมือนกันเลยนะครับสวยๆซีรีส์8จะเป็นทรงหลังตรงนะฮะออกแนวสปอร์ตนะครับพร้อมกับเบาะญี่ปุ่นนะครับซึ่งเบาะญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยด้านหน้าจะมีที่วางแก้วน้ํา6จุดนะครับพร้อมกับที่ปิดเปิดของนี่ฮะเก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะครับที่เสียบเอกสารนะครับแล้วก็ในส่วนของซุ้มนะฮะซุ้มล้อนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับครบชุดแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ1ชิ้น2ชิ้น3 4 5 6 7ชิ้นนะครับนี่ฮะหนาประมาณ5นิ้วนะฮะฟองน้ำหนา5นิ้วเย็บเป็นสีครีมนะครับตัดด้วยริ้วสีน้ำตาลครับผมเป็นริ้วนะฮะหรือเป็นลายสีน้ำตาลอ่อนนั่นเองนะครับกระจกหลังบานสไลด์ตรงรุ่นนะฮะแบบนี้ฮะของใหม่นะครับอันนี้ฮะอันนี้ครับพัดลม220โวลต์ใบขนาด10นิ้วนะครับเป็นใบอลูมิเนียม3ใบครับมีอินเวอร์เตอร์ตัวนึงนะครับเอาไว้ที่จะให้พัดลมทำงานได้นะครับพร้อมกับ USB ชาร์จ2ช่องฮะตัวนี้ฮะบอกโวลต์ด้วยนะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะรีวิวก่อนติดตั้งวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่หาหลังคามือ2สภาพมือ1เบาะญี่ปุ่นนะครับแอร์กระจกหลังบานสไลด์เรามีไว้บริการครบนะครับรวมถึงอะไหล่ตัวอื่นๆด้วยนะฮะรวมถึงงานติดตั้งนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งมาแล้วน้ำรั่วนะครับอะไหล่แคริบอยหาไม่ได้มาหาได้ที่เรานะครับจำหน่ายอะไหล่หลังคานะครับทุกรุ่นทุกแบบนะฮะสำหรับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ